กลับมาเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายกันนะคะเมื่อสักครู่ไปที่สตช.มาสบายใจมากขึ้นครับรู้สึกดีว่าเราตามตั้งแต่มันยังเป็นเรื่องเท่านี้แล้วมันก็เรื่องเท่านี้มันเรื่องเท่านี้เรื่องนี้แล้วมันก็มีทางออกมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ค่ะก็ทีนี้ก็รอระยะเวลารอระยะเวลาครับเชื่อใจเชื่อมือเชื่อท่านเชื่อนามสกุลท่านทรงเมตตาท่านเป็นไอดอลของผมนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับก็ต้องขอฝากตัวเป็นแบบเหมือนให้ท่านเป็นต้นแบบอะในการทำงานอย่างจริงจริงจังๆพูดปุ๊บทำปั๊บคือเราสองคนเป็นคนใจร้อนเวลาทำอะไรเราทำเลยเห็นนะเราทำเลยท่านก็เหมือนกันหลังจากที่เคยสัมภาษณ์ท่านแต่ไม่ได้เคยมาดูการทำงานของท่านแบบใกล้ชิดขนาดนี้พอท่านรับเรื่องปุ๊บเนี่ยท่านแอดไซน์งานทันทีอะคุณคนนี้ดูแลเรื่องนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้รวมข้อมูลอะไรต่างๆแล้วนะทุกอย่างไปกันแบบเป็นกองทัพอย่างเร็วอะหวังว่าจะได้ยิ้มได้รับรอยยิ้มจากผู้เสียหายในเร็ววันนี้นะคะก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวยังไงเป็นเรื่องก็จะติดตามเรื่องของกรณีเมจิกสกินต่อไปให้กำลังใจผู้เสียหายทุกท่านเรื่องจะจบได้ถ้าเครือข่ายผู้เสียหายแข็งแรงและเข้มแข็งพออีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้ไปแต่ว่าส่งทีมงานไปแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทีมนักวิจัยที่เดินทางไปนะคะร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองคับการปราบปรามไปแจ้งความร้องทุกข์กับนายทหาร2นายข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาเจ้าพนักงานรับเรียกรับสินบนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกันโชคทรัพย์ค่ะเราส่งนักข่าวไปแล้วก็ขอสัมภาษณ์เดี่ยวพิเศษนะคะอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นะคะและทนายอนันตชัยชัยเดชมาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังดีกว่าว่ามั่นใจในพยานหลักฐานขนาดไหนที่จะเอาผิดนายทหาร2รายนี้นะคะไปฟังกันค่ะทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ในประเทศไทยนะครับทางคณะนักวิจัยเนี่ยนะฮะก็ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยวันที่อนุมัติอย่างเป็นทางการคือวันที่2กุมภาพันธ์2560นะครับเป็นปีงบประมาณ60หลังจากเราได้รับมาเราก็ดำเนินการวิจัยไปตามปกตินะครับต่อมาภายหลังเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายในการช่วยชาวสวนยางพารานะครับแล้วก็ในวันที่11กรกฎาคม2560เนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีบัญชานะครับให้ช่วยชาวสวนยางนะครับและในวันนั้นก่อนที่จะมีการประชุมครม.เนี่ยก็มีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเนี่ยไปโชว์ที่หน้าทำเนียบหนึ่งในงานก็คือโครงการหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารนะครับโดยมีนายทหารประจำโครงการเนี่ยนำโครงการนี้ไปนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มาดูนะครับพบว่าในฐานประจำการแจ้งว่าสามารถใช้ยางพาราได้นะครับท่านก็เลยมีบัญชาให้ครม.มีมติอนุมัติงบ150ล้านเพื่อพัฒนาเข้าสู่การผลิตโอเคนะครับก็เป็นการอนุมัติหลังจากที่เราได้ทุนมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโครงการวิจัยของเราก็เป็นไฮไลท์ขึ้นมาทันทีเราก็ได้ดำเนินโครงการไปตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเรารับทุนมาปีนี้เป็นปีที่3ปีที่1เนี่ยงบประมาณ58เรารับเรื่องกระสุน2วิถีเราก็ปิดโครงการตามปกติกับสคอกระทรวงสาธารณสุขการปีที่2เราทำเรื่องกระสุนทางเลือกแล้วก็ปิดโครงการปกติกับสคอกระทรวงสาธารณสุขการปีที่3เนี่ยเมื่อมีงบ150ล้านเข้ามานะครับก็มีขบวนการเร่งรัดให้เราทำงานวิจัยนะครับให้เสร็จให้ทันกำหนดนะครับเราก็ดำเนินการไปตามปกตินะครับแต่ว่าในระหว่างดำเนินการเนี่ยนะเรามีพาร์ทเนอร์เหมือนว่าผู้ร่วมโครงการที่เข้ามาเนี่ยจากฝ่ายทหารด้วยนะครับจำนวน3นายโอเคนะครับเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับในช่วงที่มีการดำเนินการในฝ่ายทหารเองเนี่ยนะก็มีการส่งตัวอย่างไปทดสอบนะฮะแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าได้มีใบรับรองมาตรฐานด้านชีวอนามัยนะครับจากประเทศสาธารณรัฐเช็กมานะครับเป็นการทดสอบซึ่งเราก็ไม่ได้ท้วงติงอะไรนะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมพิจารณาโครงการในรอบความก้าวหน้า6เดือนนะครับก็มีการประชุมเรื่องนี้นะเราก็มอบหมายให้ฝ่ายที่เป็นทางทหารเนี่ยนะครับดำเนินการทำรูปเล่มในฉบับแรกนะครับแต่หลังจากที่มีการรายงานผลไปสักระยะหนึ่งนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็มาดูนะครับในเนื้อหาสาระว่าหน้ากากชีวอนามัยมันไม่ใช่พอยต์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะเอามาใช้กับหน้ากากทางทหารได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานนะฮะที่ประเทศเช็กอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อNational Institute for NBC Protection นะครับ
แปลเป็นไทยก็คือสถาบันแห่งชาติแห่งประเทศเช็กในเรื่องการทดสอบเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์ทางทหารนะฮะเราก็ได้ประสานงานแล้วก็ส่งตัวอย่างไปทดสอบนะฮะแล้วเราก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับที่นั่นด้วยเดินทางไปเองด้วยนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้ผลการทดสอบจากสถาบันแห่งนี้มานะครับซึ่งสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะฮะ National Institute for NBC Protection ของRepublic of Czech เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานใน5แห่งนะฮะที่กองทัพบกยอมรับนะครับหน้ากากสารพิษทางทหารจะต้องส่งไป1ใน5นี้เท่านั้นนะฮะที่กองทัพบกจะยอมรับเราก็เลยประสานไปนะฮะที่แรกก็คือที่อเมริกาที่ที่2ที่อังกฤษที่3ที่สวีเดนที่ที่4ก็คือเนเธอร์แลนด์แล้วก็ที่5คือเช็กปรากฏว่ามีประเทศเช็กเท่านั้นที่รับทําให้เราก็เลยไปที่เช็กจนเราได้ใบรับรองเค้าเรียกว่าเทสรีพอร์ตนะครับในเรื่องของยางนะฮะวัตถุดิบยางนะครับแล้วก็ตัวฟูลแมสที่เราส่งไปทีหลังนะครับวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่ายางโพลิเมอร์หรือว่าตัววิซซอลตัวนี้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทุกคอนดิชั่นนะครับของสถาบันนี้เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับนักวิจัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้ใส่เข้าไปในรายงานฉบับตัวสุดท้ายนะครับที่เราส่งให้ทางสกอในวันที่8กุมภาพันธ์2561โอเคนะครับในรายงานฉบับตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะเราใช้เฉพาะเอกสารของเราเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเอกสารที่มีการแจ้งความแล้วก็เราได้รับทราบภายหลังนะครับว่าเป็นตัวชีวอนามัยเนี่ยไม่มีในรายงานฉบับที่เราส่งงานโอเคนะครับทีนี้พอเราส่งงานเสร็จนะทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติเพราะว่าทางสกอจะต้องพิจารณารูปเล่มให้คณะกรรมการตรวจสอบนะจนถึงสุดท้ายว่างานครบหรือไม่นะพูดง่ายๆก็คือณตอนนี้เนี่ยรูปเล่มก็ยังแก้อยู่นะแต่ถ้าทางสกอถือว่ารูปเล่มวันที่8กุมภา61หรือว่าเป็นที่สิ้นสุดนั้นก็ยุติไปก็จบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถือเอกสารที่เราทำกับผู้ให้ทุนเราก็คือสกอเป็นสำคัญนะฮะการแจ้งความของทางพลตรีสศาลาและพวกเนี่ยนะครับในวันที่9กุมภา61นะครับเป็นการแจ้งความที่เขาเรียกว่าสายฟ้าแลบนะฮะเป็นการแจ้งความที่มีการแถลงข่าวผ่านสื่อนะก็ทำให้พวกเราเกิดการตกใจอย่างมากนะครับพวกเราเนี่ยเป็นพลเรือนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะผู้ต้องหามีทั้งหมด7คนนะครับพลเรือนเนี่ย4คนโอเคนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะแล้วก็โดนสังคมประณามนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการออกข่าวถล่มไปประมาณ3วันนะครับถึงแม้ไม่ระบุชื่อก็ชัดเจนนะครับหน้าโครงการหน้ากากป้องกันสารพิษได้รับทุนจากสกอนี่ก็หมายถึงผมอยู่ละนะชัดเจนช่วงนั้นเราก็หวาดกลัวนะครับกันอย่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้น1อาทิตย์เนี่ยก็มีหนังสือมาจากหน่วยงานของพลตรีสศาลานี่แหละมาถึงมหาวิทยาลัยนะครับให้ลงโทษทางวินัยนะครับตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหลังจากเราได้รับทราบเรื่องเราก็ยิ่งวิตกหนักไปใหญ่นะครับไม่ใช่มาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับไปที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยเราก็ยิ่งเขาเรียกสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกจนในที่สุดเราก็ได้รับทราบจากสกด้วยว่ามีหนังสือมาที่สกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแจ้งความแล้วก็มีดาบ1ดาบ2ดาบ3นะครับเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับในระหว่างนั้นก็พอตั้งสติได้นะครับสักประมาณอาทิตย์ที่2เข้าอาทิตย์ที่3เนี่ยนะเราก็ทำเรื่องเพื่อขอพบท่านผู้จัดการทหารบกเพื่อขอชี้แจงก็คือขอความเมตตากรุณาจากท่านนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราควรจะได้ดอกไม้แต่ว่าเราได้คดีความก็ปรากฏว่าหนังสือของเราเนี่ยไม่ถึงท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการชี้แจงใดๆเราเลยจำเป็นต้องเดินสายเพื่อชี้แจงนะครับโดยทำหนังสือชี้แจงไปที่สำนักงานคณะกรรมการการดูแลศึกษาทำหนังสือชี้แจงไปที่มหาลัยต้นสังกัดทำหนังสือชี้แจงไปที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบของเราทั้งหมดนะครับก็จนในที่สุดทุกคนก็เริ่มเข้าใจนะแล้วก็เกิดคำถาม question mark นะครับนายทหารที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ7คนเนี่ยนะครับก็มี1นายนะครับชื่อพันเอกรณพจันทรนิยมเนี่ยนะถูกตั้งกรรมการสอบในหน่วยของเขาเองนะพันเอกรณพจันทรนิยมเป็นนายทหารเตรียมทหารรุ่นที่23และทำงานในที่เดียวกันกับพลตรีสศาลาที่มาแจ้งความนะฮะท่านถูกปลดจากผู้อำนวยการกองวิจัยแบบสายฟ้าแลบนะฮะแล้วเป็นนายทหารที่อยู่ในโครงการของพวกเราเราก็ยิ่งตกใจไปใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พูดง่ายๆคือฝ่ายทหารเนี่ยก็ถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสฝ่ายพลเรือนก็ถูกหนังสือที่ส่งมาเพื่อขอให้ลงโทษทางวินัยนะเราก็กลัวนะครับกลัวมากนะพอสอบถามติดต่อไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสถานะที่โดนแจ้งความก่อนนะเราประสานไปที่ทนายหลายคนก็ไม่มีใครกล้ารับทำคดีให้พวกเรานะครับจนท้ายที่สุดก็ได้ท่านทนายอนันตชัยชัยเดชที่ให้ความเมตตากรุณานะครับมาช่วยพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางมาที่กองปราบในครั้งนี้เนี่ยนะก็เป็นในลักษณะของการปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับในประเด็นของการแจ้งความเท็จหรือไม่นะตรงนี้ก็ให้ทางพนักงานสอบสวนพิจารณาดูว่าเข้าข่ายหรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับในส่วนของพันเอกกอไก่ที่ผมเดินทางมาแจ้งความในวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของมาตรา149นะครับก็ขอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเข้าข่ายหรือไม่เพราะว่าเราได้แนบเอกสารหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของชื่อเสียงที่เราได้รับผลกระทบนะฮะในช่วงที่มีข่าวหรือว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับก็ขอให้วันนี้นะครับเราได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าสื่อหลายแขนงก็น่าจะได้รายงานอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการบาลานซ์ข้อมูลกันนะครับในส่วนของความเชื่อหรือวิจารณญาณก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับในส่วนของมูลเหตุแห่งคดีหรือหลักฐานทางคดีก็ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าใครถูกหรือใครผิดครับในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องนี้ก็อยากจะขอเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อชี้แจงนะครับถ้าทำความเข้าใจกันก่อนก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเหมือนผมรับทุนจากสกอ.เนี่ยนะครับก็ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบกันก่อนนะฮะแต่อันนี้คือแจ้งความเลยจากฝ่ายทหารเราก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเดินหน้าของเราก็คือแจ้งความกลับนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกลับแล้วก็ต้องแจ้งชี้แจงข้อกล่าวหานะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ลงมาดูเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับว่าเราทำให้กับกองทัพเนี่ยผ่านสกเนี่ยมาตั้ง3ปีเราได้รับดอกไม้มาโดยตลอดทำไมปีที่3เนี่ยเราได้รับคดีมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเงื่อนงำอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่3ที่เราทำเรื่องหน้ากากเนี่ยมันเป็นปีที่มีงบประมาณ150ล้านเข้ามาเกี่ยวนะครับอยากจะให้ท่านเข้ามาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายทหารที่มาแจ้งความเราเนี่ยก็อยู่ในอีกหน่วยนึงซึ่งไม่ใช่หน่วยใช้เลยนะครับหน่วยใช้เนี่ยก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะฮะซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราแล้วนายทหารที่อยู่ในโครงการเรา2นายนะครับก็คือท่านครูฝึกนะฮะร้อยเอกนิรุตหนูนุรัตเนี่ยนะครับเป็นครูฝึกด้านหน้ากากป้องกันสารเคมีทหารที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะโดนไปด้วยเป็นจำเลยที่7นะครับแล้วก็มีนายทหารยศนายพันนะฮะก็โดนไปด้วยเราก็ยิ่งเกิดคำถามในใจเยอะแยะไปหมดว่าลักษณะการแจ้งความแบบหวานแหอย่างนี้เนี่ยนะฮะมีจุดประสงค์เรื่องอะไรกันแน่นะฮะว่าปกป้องกองทัพจริงหรือไม่หรือมีเจตนาอย่างอื่นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าดูในหลักฐานในเรื่องของที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราก็ยังงงว่ากองทัพเสียหาย150ล้านได้อย่างไรนะครับเพราะว่าจากสื่อที่เราทราบเนี่ยมีการแจ้งความว่าทำให้กองทัพเสียหาย150ล้านทั้งที่เงินที่เราได้ทุนวิจัยเนี่ยก็คือเงิน3ล้าน8แสนบาทนะครับเราก็ทำวิจัยแล้วเราก็ส่งในหน่วยงานของเรา150ล้านมาจากไหนเรางงนะครับแต่เรารับทราบว่ามีการอนุมัติมาแต่150ล้านเป็นเงินของกรมวิชาทหารบกที่เขาต้องตั้งงบในการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะตรงนี้เราก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยนะครับในช่วงที่เราทำวิจัยเรื่องหน้ากากนะครับก็ทางคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพบกเนี่ยก็ขอให้เราทำเรื่องการประเมินต้นทุนให้ด้วยเราก็ทำประเมินต้นทุนไปเราก็บอกว่าอยู่ในช่วงไม่เกิน 8,000 บาทนะครับขึ้นกับวัสดุนะครับถ้าตัดไส้กรองออกเนี่ยก็อยู่ในราวๆ 3,000 บาททำได้แน่นอนนะครับซึ่งเราก็ชี้แจงในลักษณะเนื้อหาของงานวิจัยนะครับแต่เท่าที่เราทราบการจัดซื้อจัดหาในจากต่างประเทศเนี่ยอยู่ในจากที่เราสอบถามบริษัทที่มาเสนอขายนะครับเขาอยู่ในราคา 25,000 บาทถึง 60,000 บาทราคาที่สูงถึง 60,000 บาทก็คือพวกหน้ากากสำหรับการปฏิบัติการพิเศษเลยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นก็จะช่วยลดมูลค่าการ
นำเข้าได้อย่างสูงและถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงมีการผลิตจริงมันจะเป็นการยุติการนำเข้า 100% จากต่างประเทศและที่สำคัญเนี่ยสิทธิบัตรของงานหรือว่าเนื้อหางานก็จะเป็นร่วมกันและสามารถส่งออกให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ด้วยนะครับเพราะว่าใน Southeast Asia เนี่ยยังเป็นการนำเข้าหน้ากากจากต่างประเทศอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วมาตรฐานดีนะฮะโดยมาตรฐานที่ผ่านของกองทัพบกเองหรือมาตรฐานที่เราได้จาก National Institute for MBC Production เนี่ยนะครับตัวนี้ก็น่าจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้นะครับและที่สำคัญนะครับเนื้อแมททีเรียลเราทำตามโจทย์นะครับตอนนี้มีการโจมตีนักวิจัยในเรื่องว่าทำไมไม่ใช้ยางสังเคราะห์ผมเป็นนักเคมีที่ทำด้านยางสังเคราะห์นะฮะแต่เรามาทำยางธรรมชาติเพราะเป็นบัญชาของรัฐบาลเป็นนโยบายของเจ้าของทุนเราก็ต้องผสมสูตรเคมีนะเพื่อทำยางตัวนี้ขึ้นมาจนได้สูตรที่เหมาะสมแล้วก็ส่งไปทดสอบแล้วผ่านเราถึงมาฉีดเป็นรูปหน้ากากแล้วก็มาใช้จากบัญชาของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม60เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องยางล้นตลาดราคายางตกต่ำนายกรัฐมนตรีอยากให้นักวิจัยไทยในประเทศเอายางพารามาใช้ในการผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับทีนี้ตัวเนี้ยถ้าเราดูในเนื้อหน้ากากร้อยละ 80% คือยางนะครับเพราะนั้นเนี่ยยางพาราจะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกสังเคราะห์นะครับเป็นซอฟต์ PVC รับเบอร์กับโพลีไนตรายพวกนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเนื้อยางเป็นหลักนะครับเพราะนั้นถ้าโครงการที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ภูมิใจโดยคนไทยทำเนี่ยฮะแล้วใช้ยางพาราของไทยด้วยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องสวนยางในการระบายยางมาทำด้านนี้นะครับแล้วถ้ามีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านยางพาราเช่นทำที่นอนให้กับทหารนะครับหรือทำรองเท้าบูทเนี่ยเราเสนอไปตอนนี้เราทำรองเท้าบูทคือใส่หน้ากากแล้วจะต้องมีรองเท้าบูทด้วยแล้วมีถุงมือยางด้วยแล้วก็มีชุดยางด้วยเราเสนอไปทั้งระบบเลยนะเราเสนอผ่านกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไปนะถ้าทุกอย่างทั้งระบบได้เนี่ยจะมีการใช้เนื้อยางพาราที่เกิดขึ้นในกองทัพอย่างมหาศาลนะแล้วที่สำคัญเนี่ยกองทัพเองเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมทราบข้อมูลหลังจากที่มาทำงานวิจัยเรารู้ข้อมูลมีความต้องการในการใช้หน้ากากเนี่ยนะจำนวนหลักแสนนะครับแล้วในปัจจุบันสงครามทางเคมีนะมันมีการพัฒนาไปมากทหารเกณฑ์ของเราจะได้มีการฝึกใช้หน้ากากเพราะว่าตอนนี้หน้ากากในกองทัพเองก็มีในสภาพที่ใช้ได้บ้างไม่ได้ใช้ไม่ได้บ้างแล้วที่สำคัญราคามันถูกแล้วก็ผลิตเองจากคนไทยนะหรือถ้าเราจะทำกำไรก็ส่งออกต่างประเทศนะครับทหารไทยเราใช้แล้วการทดสอบเนี่ยก็ในมาตรฐานของกองทัพนะฮะหรือถ้าจะเอาเป็นมาตรฐานสากลก็ส่งไปทดสอบหรือไปแข่งขันกับเขาได้หมดนะฮะวันนี้ก็คือผมได้รับการติดต่อจากด็อกเตอร์วีระชัยนะฮะพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสนะครับว่าเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการแจ้งความของทหารบกนะครับทำให้คณะวิจัยทุกคนเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็กลัวเนื่องจากว่าคณะวิจัยเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับอำนาจบารมีก็ไม่มีมีแต่สมองเอาไว้สอนคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวของคณะวิจัยทั้งหมดเนี่ยได้ทำการวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษให้แกเล่าให้ฟังนะฮะว่าแล้วคิดค้นสำเร็จด้วยได้มีการทดสอบจากต่างประเทศที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับแล้วก็ได้มีใบรับรองมา2ฉบับนะครับเห็นแล้วเราตรวจดูพยานหลักฐานแล้วอ่ะมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมแล้วเป็นประโยชน์กับทหารตำรวจหรือแม้แต่พนักงานดับเพลิงหรือแม้ประชาชนถ้าว่าอนาคตเนี่ยเกิดมีอาวุธทางเคมีอย่างเงี้ยเราก็มีหน้ากากที่ของดีราคาถูกนะครับผมเห็นดูแล้วว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมก็เลยรับอาสามาเป็นทนายให้กับทีมคณะหน้ากากชุดนี้ครับอันแรกนี่ก็คือว่าเรามาแจ้งกองปราบก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกใช่ไหมฮะยังไงก็ตามเนี่ย อาจารย์คณะชุดนี้นะฮะ อยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะฮะที่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนสืบสวน
จากฝ่ายกองทัพบกก่อนว่าไอ้ที่ท่านบอกว่าปลอมเนี่ยใครเป็นคนปลอมนะครับแล้วก็เมื่อได้ความแล้วเนี่ยได้ความยังไงแล้วก็ต้องมาแจ้งความอย่างนั้นถึงจะถูกต้องนะครับแต่ได้รับทราบจากอาจารย์ออสเนี่ยว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนเลยสืบสวนเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวแกเองเนี่ยกับคณะเนี่ยอุตส่าห์ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดกำลังสมองเพื่อให้กองทัพได้ประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หน้ากากป้องกันสารพิษที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลราคาถูกน่าใช้เนี่ยพอโดนแจ้งความเนี่ยสิ่งที่คณะวิจัยชุดนี้คิดก็ต่อไปว่าต่อไปคงจะไม่วิจัยให้กับกองทัพแล้วนะถูกแล้วผมถามว่าถ้าหากว่าคณะวิจัยเนี่ยถูกหน่วยราชการเนี่ยนะฮะมาดำเนินคดีเนี่ยโดยที่ตัวเขาไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยถามว่าใครจะมาทำให้อีกผมถามว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยใครจะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือและสิ่งประดิษฐ์เนี่ยผมถามว่าใครจะทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้มันก็เป็นคดีบรรทัดฐานเหมือนกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีซะก่อนว่ามันใช่ไหมไม่นั้นเนี่ยจะเป็นการตัดทอนกำลังใจของคณะวิจัยคณะประดิษฐ์นะครับที่ทำผลประโยชน์และคุณูปการให้กับประเทศชาตินะครับผมคิดอย่างนี้ครับนั่นก็คือบรรยากาศที่กองปราบนะฮะของอาจารย์ออสครับก็คงจะไม่ได้ยิ้มกันในวันนี้หรือว่าจะมีทางออกอย่างไรนี่นะครับเพราะว่ายังคงต้องสู้กันต่อแล้วเราก็ยังยืนยันนะครับว่ากมลพรเคนโดเป็นเรื่องนำเสนอข่าวแบบเป็นกลางเราไม่ได้จะเข้าข้างอาจารย์ออสหรือว่าไม่ได้จะเข้าข้างทหารแต่บางทีเห็นเราเวลาสัมภาษณ์อาจารย์ออสเนี่ยบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบให้น้ำหนักไปทางอาจารย์ออสจังเลยเรามีสมองนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าเหตุและผลมันเป็นยังไงเราก็นำข้อมูลเนี่ยมาชั่งว่าสิ่งที่อาจารย์ออสเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะตอบแบบวิทยาศาสตร์คือมีหลักการและเหตุผลมีเหตุแล้วต้องมีผลมีปัญหาต้องมีทางออกคืออาจารย์ออสตอบแบบเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อะจะให้เรายังไงอะส่วนอีกฝ่ายก็จะใช้คำพูดแบบแหมเป็นมันอยู่ในระบบของมันพูดไม่ได้เดี๋ยวไปพูดเฉพาะในชั้นศาลกว่าเรื่องจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เขาตั้งใจทำงานไม่รู้แหละผมชอบคนที่สัมภาษณ์แบบวิทยาศาสตร์นะคุณที่มันพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นมันมีหลักการเหตุผลมัน make sense น่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องอยู่ในหลักการอยู่ในความลับเดี๋ยวค่อยเปิดเผยที่หลังเดี๋ยวค่อยให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแหล่งข่าวอย่างนั้นน่ะและที่สำคัญเนี่ยจับโฟกัสประเด็นให้ดีนะคะประเด็นคือเอกสารปลอมไปแจ้งความว่านักวิจัยใช้เอกสารปลอมไปพิสูจน์กันตรงนี้ให้ชัดๆส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันสามารถตรวจพิสูจน์กันได้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหน้ากากข้อเท็จจริงการจดลิขสิทธิ์ผลงานการวิจัยและการใช้ครบงบประมาณเนี่ยบางทีเนี่ยมันสามารถตัดสินได้จากข้อมูลด้วยซ้ำคือคุณภาพหน้ากากอาจารย์ออสเขาไม่ได้แคร์อยู่แล้วถ้าที่บอกคุณภาพไม่ดีก็ไม่ต้องเอาของผมใช่ก็ไม่ต้องเอาของผมก็แค่นั้นเองจบแยกแต่นี่ดันไปแจ้งความเขาในข้อหาทำเอกสารปลอมเนี่ยใช่เอกสารปลอมเนี่ยอันนี้ก็ต้องโต้กันหน่อยจริงไหมหมดเวลาแล้วเนาะใช่หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเป็นเรื่องเราจะกลับมาเจอกันวันจันทร์เข้มข้นแบบนี้ถ้าวันจันทร์ไม่เจอเนี่ยแปลว่าระหว่างทางเนี่ยเจอเด็ดเราอาจจะโดนอุ้มไหมไม่อุ้มไม่ไหวหรอกตัวใหญ่ขนาดนี้หมดเวลาแล้วครับคุณกมลพรวรากุลผมเคนโดเกรียงไกรมาศพุทธนสุนทรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครจะไปอุ้มไม่ไหวอาจจะอุ้มก็ได้นะแกหรือเล่นเรื่องแหละ